มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิงกี้พูดถึงมิสนิการากัวจังหวัดรู้ผลการประกวดร้องไห้ปลอมจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023โดยผู้ชนะในครั้งนี้คือสาวงามจากประเทศนิการากัวค่ะล่าสุดนะคะได้มีการแชร์คลิปของนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาที่ได้ดูการประกวดในครั้งนี้ด้วยเธอเองได้พูดถึงจังหวะที่รู้ตัวว่าได้รับตำแหน่งบอกว่าตอนนิการากัวร้องไห้เหมือนเขาร้องแบบอำลาตำแหน่งไม่ได้ร้องไห้ออกมาจากความรู้สึกเขาร้องไห้แบบปลอมๆหรือเปล่าอันนี้แค่คิดนะเราเองไม่รู้ว่าเขารู้มาก่อนนะเขาร้องแบบธุรกิจเราเองไม่อยากเข้าข้างของเราเองร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาเราเห็นมาตลอดว่าถ้าเราได้มงเราจะต้องร้องไห้แต่เราเห็นแป๊บนึงว่าแอนตัวสั่นตื่นเต้นและรู้ลึกๆจริงๆแต่เขาจะเป็นแบบฮะฉันหรอแล้วตอนที่เขาเองอยู่กับเพื่อนนางงามแล้วทุกคนมาเชียร์ฉันยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่มาวะเสียใจอ่ะมันดีใจปนร้องไห้ที่มันไม่ใช่อ่ะค่ะพิงกี้พูดถึงมิสนิการากัวจังหวะรู้ผลการประกวดร้องไห้ปลอมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ